โอเคค่ะเปิดเพลงหลายๆคนต้องคิดถึงเสียงเพลงนี้นะคะเพลงแคนนอนนั่นเองนะคะสวัสดีทุกคนนะจ้าสวัสดีจ้ามาเร็วค่ะทุกคนค่ะวันนี้เรามานะคะเรียกว่าตื่นรู้กันด้วยชุดข้อมูลที่สำคัญมากๆในวันนี้นะคะครูรุ่งเพิ่งปลดล็อกนะคะลูกศิษย์ไปและครูเชื่อว่าเมื่อมีหนึ่งคนถูกบล็อกนะคะพลังงานแล้วติดขัดเรื่องนี้เนี่ยมันต้องมีใครหลายๆคนนะคะที่กำลังโดนบล็อกหรือติดขัดอยู่ในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เลยถือโอกาสเปิดกล้องไลฟ์นะคะเพื่อที่จะปลดล็อกและให้ปัญญาตื่นรู้กับลูกศิษย์ครูรุ้งทุกๆคนค่ะนะคะเวลามาไลฟ์ทีไรเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องราวนะคะที่โหสำคัญนะคะเปิดกล้องไลฟ์เลยแบบนั้นโอเคไหมทุกคนนะคะมาโค้ชโอสวัสดีนะคะลูกนะคะคุณโอบอกแช่นะคะครูอ้อมจุฑารัตน์คุณสมเกียรติอมรชัยนันท์สวัสดีค่ะคุณสมเกียรตินะคะโปสวัสดีจ้าปิกกี้กระต่ายนะคะนุชวราพรจ้ามาแล้วนะคะนูรุนะคะสเวลล่าบอกเย่นะคะคุณชุติมันนะคะคุณวชิระวอลลิสค่ะลูกปาติสค่ะปุญญพัฒน์ลูกสวัสดีค่ะครูอ้อยสวัสดีลูกนะคะเวจ๋าสวัสดีจ้ามาครูก้อยนะคะมาทุกคนอัมพรนะคะใครนะแอบมาจ้าเอ๋ตรงกำแพงกับแม่นี่ใครส่งสติ๊กเกอร์น่ารักอันนี้มาคุณวิเชียนค่ะสวัสดีค่ะนะคะแม่มะนาวเปรี้ยวจี๊ดนะคะคุณรัฐไผ่ริมบึงนะคะมาเวทแรงบันดาลใจนะคะลูกเวทมานะคะมาค่ะสวัสดีค่ะแม่หนูตามดูแต่วิดีโอวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ดูสดค่ะดีใจมากเลยดีใจเช่นกันนะคะให้แม่เรียกหนูว่าอะไรดีนะคะ BAZ บาสไหมหนูชื่อบาสหรือเปล่าลูกนะคะจงกลนะคะนุชเบิกบานเก๋ร้อยล้านค่ะจากสปป.ลาวสวัสดีค่ะเฮลโลนะคะกฤษวรรณมาค่ะพัฒนานวงพรมนะคะโค้ชการ์ตูนมาแล้วนะคะครูปุ๊กกี้พลิกชีวิตมาแล้วนะคะคุณทำแอมวิชนะคะบอกว่าจ่ายค่าหน่วยกิจก่อนนะคะก็คือว่าแชร์ก่อนนั่นเองนะคะจันทราสุดาโอ้แชร์ก่อนเร็วนะคะอย่างนี้นะวันนี้ตั้งหัวข้อไลฟ์เนี่ยเราทุกคนเห็นอยู่แล้วนะคะสิ่งที่ครูรุ้งขึ้นหัวข้อไลฟ์ในวันนี้นะคะครูบอกว่ามันคือครูตั้งว่าไลฟ์มหาปัญญาปลดล็อกสิ่งที่บล็อกชีวิตคุณจนหมดพลังออกซะนะคะจบไลฟ์นี้จบชีวิตที่ติดขัดสักทีนะคะนะจบไลฟ์นี้จบชีวิตที่ติดขัดสักทีพิมพ์ผิดด้วยแก้แป๊บนึงพิมพ์ผิดด้วยนะคะแชร์ก่อนนะคะวันนี้บอกเลยว่าไลฟ์นี้แพงมากและมั่นใจว่าไม่เคยมีใครไลฟ์เรื่องนี้สอนคุณค่ะไม่เคยมีใครไลฟ์เรื่องนี้ปลดล็อกคุณแน่นอนค่ะแน่นอนที่สุดนะคะมั่นใจว่าไลฟ์นี้เรื่องราวและข้อมูลที่เป็นสัจธรรมหรือกฎสัจธรรมชีวิตในวันนี้สิ่งที่คุณจะได้รู้ในวันนี้ไม่มีใครเคยไลฟ์สอนเรื่องนี้ในโลกออนไลน์แน่นอนค่ะและสิ่งนี้ที่หลายคนติดขัดอยู่ในชีวิตนะคะเราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นคนขุดหลุมพรางฝังตัวเองขุดหลุมพรางให้ตัวเองตกลงไปแล้วก็ฝังกลบชีวิตตัวเองไม่ให้ไปไหนมาไหนเราบล็อกพลังงานชีวิตตัวเองแล้วเราก็ไม่รู้ตัวค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องตื่นรู้กับเรื่องนี้นะคะเพื่อที่ชีวิตคุณจะไม่ติดขัดอีกต่อไปและส่วนใหญ่แล้วนะคะที่ชีวิตเราติดขัดเป็นเพราะเราทำตัวเราเองค่ะ 100% ของปัญหาความท้าทายไม่มีเงินไม่มีพลังไม่มีไอเดียนะคะไม่สำเร็จได้อะล้มเหลวตลอดล้มเหลวซ้ำๆสุดท้ายแล้วทั้งหมดเกิดจากตัวเราเองเป็นคนสร้างคอนดิชั่นหรือว่าเงื่อนไขนะคะของความล้มเหลวของความยากจนเงื่อนไขของความสำเร็จทุกอย่างมนุษย์เราตั้งเงื่อนไขนั้นขุดหลุมพรางให้
ไข้ตัวเองหล่นตุ๊บลงไปเสร็จแล้วก็กลบฝังดินตัวเองไว้ในหลุมนั้นนี่คือความน่ากลัวที่เราไม่สามารถมองเห็นชีวิตตัวเองได้และครูมั่นใจนะคะว่าไลฟ์วันนี้คุณจะสนุกครบรสตื่นเต้นแล้วก็ได้กลับเข้าไปมองในชีวิตของคุณที่ผ่านมาทั้งหมด20ปี30ปี40ปี50ปี60ปีว่าโอ้โหฉันรอฟังเรื่องนี้มาทั้งชีวิตที่จะเป็นคำตอบปลดล็อกปลดเปลื้องพันธนาการปลดล็อกโซ่ตรวนที่มันแบบรัดแน่นฉันไว้ตลอดชีวิตฉันไม่ไปไหนมาไหนฉันหมดพลังเพราะคุณติดค้างอะไรบางอย่างในใจตัวเองค่ะติดค้างพลังงานไม่โฟลว์พลังงานไม่ไหลคุณสร้างเงื่อนไขและทำให้ตัวเองติดหล่มติดหลุมพรางนั้นดีไหมคะมันจะดีขนาดไหนเราไม่เห็นท้ายทอยตัวเองและวันนี้ครูรุ้งจะมาปลดล็อกเราให้เราได้เห็นท้ายทอยตัวเราเองแล้ววันนี้มันจะถึงพริกถึงขิงถึงกึ๋นถึงตับถึงไตหมดไส้หมดพุงแชร์ค่ะอินเทอร์เน็ตที่บ้านนะคะหมุนช้ามากเพราะไปคอนเน็กกับครูรุ้งแลนนั่นเองนะคะครูขอแชร์แป๊บนึงนะครูขอแชร์แป๊บนึงนะคะอ่ะแชร์ด่วนแล้วก็จะไลฟ์ด่วนเลยนะคะไลฟ์มหาปัญญาปลดล็อกสิ่งที่บล็อกชีวิตคุณจนหมดพลังนะคะจบไลฟ์นี้จบชีวิตที่คุณติดขัดเสียทีค่ะครูรุ้งปรารถนาให้มันเป็นเช่นนั้นค่ะครูแชร์แล้วนะคะครูแชร์แล้วค่ะปลดล็อกสิ่งที่บล็อกชีวิตคุณจนหมดพลังค่ะไลฟ์นี้เราจะสร้างสิ่งนี้ให้กับคุณค่ะเราทำให้คุณเบาตัวเบาใจและมีชีวิตที่ใช่จริงๆสักทีค่ะนะคะครูรุ้งไม่ได้มาปล่อยพ่นพลังแบบนี้บ่อยๆนะคะแสดงว่าวันนี้มันต้องเป็นวาระพิเศษและเป็นวาระสำคัญอะไรบางอย่างแน่ๆครูรู้ค่ะแล้วครูรู้ว่าสิ่งนี้ไม่มีใครเคยพูดถึงนะคะในประเทศไทยแน่นอนแล้วคนไทยติดเรื่องนี้กันเยอะมากคนไทยที่มีความเชื่อนะคะแบบที่มันเฉพาะเจาะจงแล้วมันก็เป็นความเชื่อที่กลับมาทำร้ายตัวเองแบบรุนแรงมากนะคะเราถูกปลูกฝังชีวิตของเรามันมีความเชื่อที่หลากหลายเยอะแยะมากมายแล้วความเชื่อส่วนใหญ่เป็นความเชื่อแปลกๆนะคะที่เราเอามาทำร้ายตัวเราเองเรารวยไม่ได้เพราะเรามีความเชื่อแปลกๆค่ะเราสำเร็จยากเพราะเรามีความเชื่อแปลกๆค่ะคุณที่ครูลุงกดปุ่มแชร์อยู่นะคะที่ไม่ได้มองหน้าพวกเรานี่พวกเรากดปุ่มแชร์ด้วยนะคะครูลุงแชร์รัวๆทุกกลุ่มของครูลุงเท่าที่ครูลุงจะมีกลุ่มเลยค่ะเพราะเรื่องวันนี้ไม่มีใครสอนในประเทศไทยแน่นอนครูมั่นใจค่ะเอาเป็นว่าครูมั่นใจเบอร์นี้เลยแล้วกันนะคะเอาละค่ะแชร์ค่ะครูแชร์ทุกกลุ่มเลยค่ะทุกกลุ่มจริงๆนะคะเท่าที่ครูมีนะคะครูแชร์ทุกกลุ่มค่ะว้าวตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะไม่ได้มาบ่อยๆแต่มาครั้งหนึ่งมันต้องมีอะไรที่แบบสำคัญมากๆแล้วครูดีใจที่จะได้มาเล่าเรื่องนี้มันจะปลดล็อกพวกหนูอย่างสุดชีวิตจิตใจในค่ำคืนนี้แน่นอนค่ะและนับจากที่ครูรุ้งเงยหน้าเราจะอยู่กันโอ้ย 1,400 แล้วค่ะท่านผู้ชมโอเคค่ะเราจะอยู่กัน40นาทีนะคะเราจะอยู่กัน40นาทีครูคะครูต้องตกใจเบอร์แรงขนาดนี้เลยเหรอคะจ้ะก้มๆเงยๆกำลังจะแชร์ลงไปเนี่ยพวกคุณมากัน 1,400 คนแล้วค่ะครูรุ้งต้องเร็วหน่อยแล้วค่ะครูรุ้งคะครูรุ้งต้องเร็วหน่อยแล้วค่ะโอเคค่ะครูรุ้งจะแชร์ให้เร็วนะคะที่รักปลดล็อกสิ่งที่บล็อกชีวิตคุณจนหมดพลังเพราะพวกเราทุกคนมีความเชื่อแปลกๆฝังหัวมาตั้งแต่เราเกิดค่ะด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีหรืออะไรต่างๆเอาแล้วค่ะเริ่มแล้วนะคะครูรุ้งเริ่มแล้วนะคะ 1,500 คนเราจะไปด้วยกันค่ะโอเคเริ่มค่ะอ่ะเริ่มแล้วนะคะจาก 1,400 จะกลายเป็น 1,400,000 ในเร็วๆนี้แน่นอนค่ะครูรุ้งขอบคุณคำอวยพรที่สุดแสนจะน่ารักแล้วก็จริงใจจากพี่พิมพ์นะคะครูรุ้งเริ่มแล้วนะคะฟังแล้วก็ทบทวนตัวเองไปด้วยนะลูกวันนี้มันเกี่ยวกับชีวิตพวกหนูเลยแหละแล้วครูตื่นเต้นนะอ่ะที่ทุกคนจะแบบตื่นรู้จริงๆอ่ะโอ้ยอยู่กัน 1,600 แชร์ไป800เฉพาะครูคนเดียวเนี่ยก็แชร์ไป16แชร์แล้วค่ะที่รักอยู่กัน 1,600 แชร์ไป800ตีก้นเลยคุณรู้ไหม
ว่าวันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครไลฟ์แน่นอนค่ะและสิ่งนี้มันจะปลดล็อกคนในประเทศเราประเทศไทยที่มีความเชื่ออะไรแปลกๆที่มันทำร้ายตัวเองคุณต้องแชร์เรื่องนี้ออกไปให้คนในประเทศเราตื่นรู้เรามีความเชื่ออะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นหลุมพรางที่มันแบบเราขุดหลุมไว้เราก็ตกลงไปเองแชร์นะคะตอนนี้อยู่กัน 1,784 เกือบ 1,800 แล้วนะคะคุณต้องช่วยกันแชร์นะคะคุณต้องช่วยกันแชร์นะมันเป็นปัญญาตื่นรู้เรื่องนี้คุณมั่นใจไม่มีใครเคยไลฟ์สอนคุณแน่นอนเราขึ้นไปที่1,800 แล้วนะคะโอเคค่ะแชร์ค่ะเอาแล้วนะคะโอเคลูกศิษย์ครูค่ะครูเล่าเลยเนาะเล่าจากเรื่องจริงที่ครูลุงปลดล็อกลูกศิษย์ให้ปัญญาเขานะคะครูเล่าเรื่องจริงเลยเนาะนะคะลูกศิษย์ครูค่ะเขาเป็นคนธรรมะธรรมโมมากนะคะสวดมนต์นั่งสมาธินะคะปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปอธิษฐานจิตอะไรบางอย่างอธิษฐานจิตตั้งเป็นสัจจวาจาคล้ายๆกับการบนบานศาลกล่าวในที่นี้ครูไม่รู้ว่าในชีวิตหนึ่งเราเคยบนบานศาลกล่าวหรือเราเคยแบบไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรจากที่ไหนไหมให้ช่วยเราในชีวิตเราอะให้เรารวยให้เราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานให้เราขายที่ได้นะคะให้เราครูเคยบนนะคะตอนที่ครูจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลตอนปริญญาตรีนะคะครูสอบเข้ามหิดลนะคะครูก็ไปบนนะคะกับพระบิดานะคะที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะว่าขอให้ครูเนี่ยได้เป็นลูกพระบิดาขอให้ครูได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลติดนะคะครูไปบนนะครูเคยบนบานศาลกล่าวนะคะแล้วก็บอกว่าจะถวายสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรเงี้ยนะคะเราเคยบนบานศาลกล่าวไหมหรือแม้กระทั่งการตั้งสัจจวาจาว่าหากข้าพเจ้าได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้ข้าพเจ้าจะทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้เคยไหมคะเคยไหมคะนะคะแอนนี่บอกเคยค่ะปุ้ยสุภธิดากลิ่นหอมบอกเคยค่ะมดบอกเคยค่ะครูแพรลี่บอกเคยวิยดาบอกเคยเจี๊ยบบอกเคยนะคะโค้ชโอบอกเคยค่ะแม่ตอนทำงานประกันค่ะครูพิตาบอกเคยค่ะนะคะเนี่ยครูบอกเลยว่าเราเป็นคนไทยแล้วเราก็มีความเชื่อเรื่องการบนบานศาลกล่าวอยู่แล้วนะคะแต่คุณเคยเป็นไหมคะว่าสิ่งที่คุณได้บนบานศาลกล่าวไว้หนึ่งคุณก็ลืม2สิ่งที่คุณตั้งสัจจะวาจาอะไรบางอย่างไว้พอถึงเวลาคุณได้ผลลัพธ์ตามที่คุณขอได้ผลลัพธ์ตามที่คุณบนบานศาลกล่าวไว้จริงๆแล้วสุดท้ายคุณก็ทำในสิ่งที่คุณตั้งสัจจะวาจานั้นไว้ไม่ได้มีไหมคะมีไหมคะแม่จ๋าขออนุญาตอาบน้ำไปด้วยเอาแม่ไปอาบน้ำด้วยนะคะให้แม่ไปดูลูกโป๊ใช่ไหมคะแอนนี่ได้ค่ะแม่กับครูแอนนี่สนิทกันนะคะเราสามารถไปดูกันได้ในห้องน้ำอ่ะครูถามหน่อยเคยไหมคะเคยไหมคะเคยไหมใช่ค่ะบางครั้งก็ลืมค่ะคุณนันทฉัตรบอกว่ามีค่ะนะคะมีปอบอก2065คนแล้วนะคะไม่ได้ดูตัวเลขเลยอ่ะโค้ชโอบอก 2,001 เอาละค่ะตุ๊กตาบอกสวัสดีแม่รุ้งเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะเปิดฟังเลยโอเคค่ะอาจารย์เอได้แก้ค่ะแม่กฎชกรบอกเคยค่ะนะคะโอเคอ่ะลูกศิษย์ครูตั้งสัจจะวาจาอธิษฐานจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคารพรักศรัทธามากเคารพรักมากบูชาสุดจิตสุดใจตั้งสัจจะอธิษฐานขอให้ได้เงินล้านขอให้ได้เงินล้านสุดท้ายพอได้เงินล้านแล้วไม่สามารถทำตามสิ่งที่ตั้งสัจจะวาจากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศรัทธาแล้วหมดพลังในชีวิต
ใครเคยบ้างขออ่านคอมเมนต์นิดนึงไลฟ์นี้มันสุดยอดไลฟ์ช่วยคนอีกมากมายนะคะทุกคนเคยแล้วก็ลืมบางคนได้แล้วไม่สามารถทำตามที่ตั้งจิตไว้ได้หลายๆคนต้องเคยเป็นแบบนี้แน่นอนนะคะขอบคุณมากเลยแล้วคุณรู้ไหม 2,136 คนมนุษย์ตั้งเงื่อนไขให้กับชีวิตตัวเองเสมอทุกเรื่องและเป็นเงื่อนไขที่กลับมาทำร้ายตัวเองฟังครูให้ดีนะคะนี่คือปัญญาตื่นรู้ไม่ใช่แค่ลูกศิษย์คนนี้คนเดียวที่ปรึกษาครูเรื่องนี้คุณรู้ไหมคะมีซ้ำร้ายกว่านี้อีกคือตั้งสัจจวาจาว่าจะทำสิ่งนี้ถวายบูชาสุดท้ายก็ทำไม่ได้แล้วหลังจากนั้นชีวิตก็ตกต่ำลงแล้วก็โทษว่าเพราะตัวเองทำตามที่สาบานไม่ได้ทำตามที่อธิษฐานไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็เลยโกรธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยส่งเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตตอนนี้ชีวิตก็เลยตกอับเคยได้ยินเรื่องแบบนี้ไหมเคยได้ยินเรื่องทำนองนี้ไหมคะตอนนี้ชีวิตเฉามากอับปางชีวิตแย่เพราะเราเคยบนบานศาลกล่าวเราเคยตั้งสัจจวาจาไว้เราเคยบนไว้แล้วเราก็ทำไม่ได้นะฮะซ้ำร้ายกว่านี้คือไปดูหมอหมอบอกว่าเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรมาเอาคืนในสิ่งที่คุณพูดไว้แล้วคุณก็ทำไม่ได้ไปกันใหญ่แล้วนะคะไปกันใหญ่แล้วนะคะคุณคือคนที่ขุดหลุมพรางชีวิตคุณแล้วคุณก็ตกตุ๊บลงไปเสร็จแล้วคุณก็เอาดินนั้นมาฝังกลบตัวคุณไว้ในหลุมดำนั้นด้วยตัวคุณเองครูอยากจะบอกว่าทำไมไลฟ์นี้ถึงอยากให้แชร์คะทำไมไลฟ์นี้ถึงอยากให้แบ่งปันคุณรู้ไหมเพื่อนเราหลายๆคนเพื่อนมนุษย์เราทั้งในที่อยู่ประเทศไทยทั้งที่เป็นคนไทยและไปอยู่ในต่างประเทศคนหลายคนที่ชีวิตกำลังตกอับชีวิตกำลังเฉาชีวิตกำลังตกต่ำทำมาค้าไม่ขึ้นเพราะมันมีเรื่องบางอย่างที่เขาทำไว้สร้างเงื่อนไขกับชีวิตเขาไว้และพอเขาไม่สามารถทำตามที่เขาตั้งสาบานสัจจะวาจาอธิษฐานจิตหรือบนบานอะไรไว้ก็แล้วแต่พอเขาทำไม่ได้คุณรู้ไหมคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มาเอาคืนนะคะแต่ดวงจิตของเขาหรือดวงวิญญาณของเขาหรือความเชื่อของเขาหรือพลังงานของเขามันดูดสิ่งร้ายๆเข้ามาครูถึงอยากให้เราแบ่งปันครูถึงอยากให้เราแชร์ค่ะไม่ใช่ลูกศิษย์คนเดียวนะคะที่มาปรึกษาครูรุ้งค่ะแสดงว่าต้องไม่ใช่มีคนแค่นิดหน่อยมันต้องมีหลายคนค่ะที่ชีวิตเขาตกหล่มตกหลุมแล้วเขาดันเชื่อด้วยค่ะมีด้วยเหรอครูรุ้งคนที่ตั้งสัจจะวาจาไว้แล้วทำไม่ได้ยกตัวอย่างนะลูกศิษย์ครูค่ะเขาเป็นคนที่กินเหล้ากินเหล้าแล้วเขาเนี่ยต้องการเงินนะคะมาใช้หนี้3ล้านแล้วเจ้านี่มาทวงถึงขั้นคอขาดบาดตายเลยอะแบบมาทวงแบบทวงเช้าทวงเย็นจนชีวิตเขาไม่เป็นอันทำมาหากินอะมันแบบแย่มากแล้วเขาไปขอยืมเงินใครก็ไม่ได้วงเงินบัตรเครดิตก็เต็มนะคะไปกู้ยืมใครก็ไม่มีใครเอากับเขาแล้วอะเพราะเขาแบบเหมือนกับถังแตกแล้วอะนะคะเขาไม่มีหนทางจริงๆนะสุดท้ายเขาไปบนค่ะไปสาบานถึงขั้นสาบานเอาชีวิตตัวเองเข้าแรกอะว่าเขาอะจะต้องได้เงินก้อนเนี้ยมา3ล้านแล้วเขาจะเลิกกินเหล้าตลอดชีวิต
จะถือศีลข้อกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีเนี่ยเขาจะรักษาตลอดทั้งชีวิตของเขาแล้วคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นแม่เขาขายที่ได้และเอาเงินมาให้เขาปลดหนี้3ล้านอย่างที่เขาไม่คิดเลยว่าสุดท้ายไพ่ใบนี้จะเปิดออกด้วยการที่แม่เขาแม่แก่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรแต่มีที่ดินอยู่แล้วอยู่ดีๆแม่ก็ขายที่ได้ในจังหวะที่เขาไปบนบานศาลเก่าแล้วแม่เขาก็เอาเงิน3ล้านมาให้เขาปลดหนี้คือเจ้าหนี้ก็ขู่จะฆ่าเลยล่ะค่ะขู่จะเอาชีวิตเขาเลยมันเขาถึงขนาดมืด8ด้านจนต้องไปบนบานน่ะคุณเข้าใจมั้ยเวลามนุษย์เนี่ยเขาสุราเมรยะโอเคแม่พูดอะไรผิดไปใช่มั้ยคะข้อสุราเมรยะมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีใช่มั้ยคะแม่พูดอะไรไปเหรอลูกเมื่อกี้นะคะพูดผิดไปใช่มั้ยคะแก้นะคะข้อสุราเมรยะมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีเนี่ยนะคะครูแพรี่บอกแม่ไลฟ์นี้แพงมากมันจะช่วยปลดล็อกใครอีกหลายคนคุณวิยดาบอกไลฟ์นี้มาเพื่อทุกคนที่เข้าใจเรื่องนี้ไม่ถูกต้องนะคะครูส้มพลังลักษ์ซูเปอร์เมียร้อยล้านนะคะลูกศิษย์แม่เองมาแล้วนะคะบอสชลลี่ก็มาแล้วนะคะครูมิปอบอกเห็น2222ลูกจ๋าตอนนี้อยู่กัน 2,343 คนเลขสวยมากนะคะเลขสวยมากนะคะลูกช่วยกันแชร์ด้วยนะคะไปต่อเคยไปหลุดปากขอหรือบนบานอะไรไว้หรือเปล่านะครูมิปอบอกแพงสุดๆนะคะไก่บอกว่าแม่คนมืด8ด้านน่ะเขาทำได้ทุกอย่างนะคะอ๋อแม่พูดกาเมเหรอคะโอเคโอเคสุราเมรยะนะคะนะคะโอเคอ๋อแม่พูดกาเมสุมิชาใช่ไหมก็ลูกศิษย์ที่มาพูดคุยกับแม่เนี่ยเขาก็พูดเรื่องข้อกาเมด้วยโอเคว่าทำไมถึงหลุดกาเมไปเพราะว่าเขาก็พูดถึงเรื่องข้อกาเมด้วยนะคะก็แต่เล่าเรื่องสุราไปแทนใช่ไหมก็คือเขาตั้งใจว่าจะรักษาศีล2ข้อนั่นแหละนะคะก็ลูกศิษย์ที่มาปรึกษาเขาก็อยู่ในไลฟ์นี้ด้วยแหละแม่ก็ไปเห็นหน้าเขาขึ้นในไลฟ์นี้นะลูกศิษย์เขาก็อยู่ในไลฟ์นี้ด้วยแต่เราก็ไม่บอกหรอกว่าใครนะคะนะครับก็ต่อเลยแล้วกันลูกรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นเขาก็ตั้งใจว่าเขาจะไม่กินเหล้าตลอดชีวิตแต่หนูรู้ไหมสุดท้ายคนเคยกินมาทั้งชีวิตวันนั้นที่บนบานว่าขอให้ได้เงิน3ล้านไม่ว่าจะด้วยวิธีทางใดก็ตามเพราะถ้าเจ้าหนี้ตามมาทวงแบบนี้คือมันไม่ไหวสุดท้ายแม่ขายที่เอาเงินมาให้จริงๆ3ล้านอย่างที่เขาไม่คาดคิดมาก่อนเขายิ่งรู้สึกว่าเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประทานสิ่งนี้ให้จริงๆเชื่อไปแล้วมันเกิดขึ้นจริงแบบในทางที่เขาไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นผลปรากฏว่าให้หลังจากนั้นผ่านไปนะคะไม่กี่เดือนมันเกิดเหตุการณ์ที่ทดสอบใจเขาก็เพื่อนเขาทั้งหมดทุกคนที่คบกันอยู่ก็พากันไปเที่ยวไปกินเหล้ากันตลอดอยู่แล้วเขาบอกเฮ้ยกูไม่กินกูไม่กินเฮ้ยมึงอย่ากูไม่กินกูไม่กินเหล้าเพื่อนก็แซวบอกมึงไงเข้าพรรษาอะไรไงมึงมันเป็นคนดีทำไมไม่คบเพื่อนแล้วใช่ไหมมึงเปลี่ยนไปคุณเข้าใจไหมว่าเพื่อนมันก็หาอะไรมาพูดกับเราตลอดสุดท้ายเขาก็บอกเฮ้ยกูไม่กินจริงๆคือกูไม่กินแต่คุณเชื่อไหมคะจังหวะที่เขาบอกเพื่อนว่าเฮ้ยกูไม่กินแต่กูอยู่กับมึงนี่แหละกูกินกับแก้มกูคุยอยู่กับมึงกูอยู่กับมึงแต่กูไม่กินนะมึงอย่าบังคับกูขอร้องแล้วเขาก็ไม่ได้บอกเพื่อนด้วยว่าเขาตั้งสัจจะวาจาอธิษฐานหรือบนบานไว้เขาไม่ได้บอกสุดท้ายไม่รู้อีท่าไหนอยู่จนดึกแล้วเขาก็ไม่สามารถต้านทานคำชวนของเพื่อนได้ในที่สุดเขาก็กินเหล้าค่ะเอพูดถูกนะ
ต้องเลือกคบเพื่อนอันนั้นถูกต้องนะแต่เดี๋ยวแม่จะเฉลยเออีกอย่างนึงลูกอันนั้นเอพูดนี่ถูกต้องเลยต้องเลือกคบเพื่อนสุดท้ายเขากินเหล้าในคืนนั้นและกินจนเมาค่ะกว่าจะรู้คือนิสัยเดิมอ่ะอันนี้ก็คือพูดหยาบๆเลยว่านิสัยเดิมนิสัยเก่าที่มันนอนเนื่องติดเป็นนิสัยเลยอ่ะเป็นสันดานเข้าใจไหมคือกินเหล้ามาตลอดทั้งชีวิตคือนิสัยเก่าเลยที่ชอบที่ชอบเลยกว่าจะรู้ตัวตอนเช้าคือกูไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้ทำผิดไปแล้วถล่มไปแล้วแล้วคุณรู้ไหมเขากลัวมากแล้วเขาบอกว่ากูต้องโชคร้ายแน่เลยที่กูไปบนบานไว้แรงด้วยอะให้กูได้3ล้านแล้วนี่จะมาเอาคืนกูไหมเนี่ยคุณคะคุณฟังให้ดีนะคะคุณนึกออกใช่ไหมคะเขารู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาไปบนบานไว้แรงจากที่เขามืด8ด้านอยู่ดีๆได้เงินก้อนเป็นก้อน3ล้านมาใครจะคิดจักหาไม่ได้เลยได้มา3ล้านตามที่สาบานอธิษฐานขอเป็นเราแล้วว่าแรงไหมเป็นเราแล้วว่าแรงไหมเป็นเราแล้วว่าแรงไหมก็ถือว่าแรงนะถูกไหมถ้าเป็นเราแล้วคงคิดว่าแรงมากวิยดาบอกเห็นภาพและเข้าใจสภาพจิตใจเลยค่ะลูกเวทบอกลูกเลิกดื่มมา12ปีแล้วครับครับผมนะคะคุณปีเตอร์แมนบอกว่า 2,500 แล้วครับโอ้ขอบคุณพวกเรามากวันนี้มันจะปลดล็อกพวกเราขอบคุณที่พวกเราแชร์แบ่งปันไปเรียกเพื่อนๆเรามาฟังครูพูดค่ะไลฟ์นี้ไม่มีใครเคยไลฟ์แน่นอนครูแชร์อีกรอบนึงนะคะครูอยากให้พวกเราช่วยครูลุงแชร์ด้วยค่ะแชร์อีกค่ะครูจะเฉลยแล้วค่ะครูจะเฉลยเรื่องจริงแล้วค่ะว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงค่ะพวกเราช่วยครูลุงแชร์นะคะครูจะเฉลยเรื่องจริงแล้วค่ะถ้าคุณคิดว่าไลฟ์นี้มันพีคมันแพงมันเป็นประโยชน์ที่จะทำให้เพื่อนคุณคนของคุณครอบครัวของคุณตื่นรู้เสียทีคุณแบ่งปันนะคะคุณแชร์นะคะไลฟ์เนี้ยไลฟ์พลังบุญค่ะครูพูดเลยมีหลายคนแน่นอนที่ติดกับอยู่กับคำสาบานหรือคำอธิษฐานจิตแล้วเขารู้ด้วยนะว่าเขาทำตามที่ปากเขาอธิษฐานหรือว่าสาบานไม่ได้แล้วชีวิตเขากำลังตกต่ำอยู่ตอนนี้ด้วยนะครูเชื่อค่ะคนไทยหลายล้านคนอย่างพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยพวกเรายังบอกเลยค่ะว่าใช่ครั้งหนึ่งในชีวิตอย่างน้อยเราเคยสาบานใช่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยบนบานศาลกล่าวใช่อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยตั้งสัจจะวาจาอธิษฐานจิตแล้วเราทำไม่ได้ตามที่เราอธิษฐานจิตและเรารู้สึกแย่เรารู้สึกจิตตกเรารู้สึกหมดพลังเรารู้เลยว่ามันเป็นหลุมดำที่มันติดค้างในใจของเราเราไม่กล้าอีกแล้วที่จะอ้าปากอธิษฐานเรารู้ว่าเราเป็นคนบาปเรารู้ว่าเราเป็นคนผิดเรารู้ว่าเรากำลังขังตัวเองอยู่ในกรงและเรื่องพวกนี้เราไม่กล้าจะอ้าปากเล่าให้ใครฟังเล่าไปก็อายเขาเราไม่กล้าจะพูดหรือปรึกษาใครเราอายเขามีหลายคนครูรู้ว่ามีหลายคนที่วันนี้เขาจะตื่นเขาจะสว่างจากไลฟ์บุญไลฟ์นี้ดังนั้นแล้วเราช่วยกันแชร์นะคะคุณศิรดาบอกว่าธรรมเนียมนี้มันคู่คนไทยจริงที่สุดคุณนัทกิจสุวรรณบอกว่าเชื่อว่ากว่า 50% ของคนไทยครับครูก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะคะครูจ๋าพารวยบอกไลฟ์แม่ไลฟ์นี้โคตรแพงมากแพงมากนะคะจริงค่ะบางทีก็หลงลืมครูอยากให้เราแบ่งปันน่ะมันจะปลดล็อกอะไรคุณฟังนะคุณฟังไลฟ์เนี้ยมันจะเป็นปัญญาติดจิตติดใจตื่นรู้คุณจะเบาตัวเบาสบายคุณจะไม่มีกรงขังคุณจะไม่มีโซ่ตรวนมาพันธนาการความรวยความสำเร็จความยิ่งใหญ่ของคุณอีกแล้วใจมนุษย์ยากแท้อย่างถึง
มันมีเหมือนหลุมดำลึกๆอยู่ในใจเราแล้วเรากล้ามไม่ผ่านเรากืนน้ำลายแบบมันติดอยู่ตรงลูกกระเดือกของเราและมีเราเท่านั้นที่รู้ว่าเราได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่ขุดหลุมฝังตัวเองไว้และเราก็ดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามานะคะอ่ะโอเคแชร์เนาะพวกเราช่วยกันแชร์ช่วยครูรุ้งแชร์นะคะครูรุ้งก็แชร์อีกเหมือนกันค่ะแชร์เถอะถ้ามันจะได้บุญแล้วทำไมเราจะไม่ทำอ่ะครูแชร์นะคะไลฟ์นี้ถือว่าเป็นไลฟ์บุญเลยละกันนะคะอ่ะครูแชร์เพิ่มอีกนะคะครูแชร์อีกหวังว่าพวกเราจะช่วยกันทำบุญนะคะในไลฟ์นี้ไปด้วยกันค่ะเอาละค่ะแชร์จนไม่มีกลุ่มจะให้แชร์แล้วครูรุ้งตอนนี้ไม่มีแล้วจริงๆด้วยไม่มีกลุ่มให้ครูแชร์แล้วอ่ะพวกเราช่วยกันแชร์ด้วยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณ 2,569 คนตรงนี้ไปต่อนะคะคุณฟังครูให้ดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณนึกว่าตัวเองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคุณนึกว่าตัวเองเป็นเทพพรหมเทวดาที่คุณบริสุทธิ์ผุดผ่องไปแล้วคุณลองคิดดูว่าในวันที่คุณเป็นดวงจิตดวงวิญญาณหรือเป็นขุมพลังงานที่คุณไม่ได้มายึดติดอะไรเอากับกิเลสของมนุษย์แล้วอะคุณพ้นจากการเวียนว่ายอยู่ในกิเลสอยู่ในความเกลียดอยู่ในความกลัวคุณหลุดพ้นไปแล้วอะคุณเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์คุณเป็นขุมพลังแห่งความรักและคุณเป็นขุมพลังแห่งความเมตตาจิตคุณมันไม่คล้องแวะอยู่กับกิเลสตื้นๆของมนุษย์แล้วสมมุตินะคุณลองนึกดูถ้าคุณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆคุณจะถือสาหาความหรือคุณจะทำร้ายหรือคุณจะแบบต้มยำทำแกงฆ่าชีวิตมนุษย์ตาดำๆวันที่คุณพ้นไปแล้วอะวันที่คุณเป็นพลังงานบริสุทธิ์เหนือแบบสัตว์โลกไปแล้วอะคุณจะคล้องแวะอยู่ในกิเลสของมนุษย์เหรอคุณนึกออกไหมคะถ้าคุณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆอ่ะคุณจะมาเอาอะไรกับมนุษย์อันนี้พูดแบบนี้เลยนะคุณว่ามันจริงไหมถ้าคุณเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์แล้วอ่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพระเจ้าเป็นทวยเทพที่จิตบริสุทธิ์แล้วอ่ะคุณจะมาต้มยำทำแกงคุณจะทำให้ชีวิตมนุษย์ตกต่ำเหรอคุณจะนำโชคร้ายหรือความวิบัติมาสู่มนุษย์เหรอคุณคิดให้ดีนะคุณลองเอาตัวคุณเองเป็นขุมพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นความเมตตาเป็นความรักอ่ะคุณเป็นความรักแล้วคุณจะเป็นความเกลียดได้เหรอคุณเป็นความรักคุณจะลงโทษคุณจะทำได้เหรอคุณมีจิตที่สว่างแล้วอ่ะคุณหลุดพ้นจากความมืดที่ครอบงำใจคุณแล้วอ่ะฟังให้ดีนะความจริงก็คือคุณเอาเรื่องจอมปลอมแล้วคุณก็เรื่องจอมปลอมคือเรื่องที่คุณอธิษฐานจิตอะไรของคุณขึ้นมาเองทำอะไรของคุณขึ้นมาเองซึ่งจริงๆแล้วเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าของคุณหรือจักรวาลเอาจริงๆนะเขาไม่ได้มายึดติดหรือคล้องแวะกับกิเลสของคุณแล้วนะเขาจะไม่ลงโทษทำร้ายฆ่าแกงคุณหรือนำความวิบัติมาใส่ชีวิตคุณนะคุณฟังให้ดีนะคุณฟังให้ดีนะจิตที่เบาแล้วจะไม่เอาอารมณ์หนักๆเข้ามานะคะรัดไผ่ริมบึงบอกการ์ตูนบอกเก็ตเลยค่ะคุณสมเกียรติบอกไม่ลงโทษครับครูไม่ลงโทษแต่เราเอาคำอธิษฐานนั้นตั้งเงื่อนไขขึ้นมาเองเราได้กำลังใจ
คือหมายถึงจิตเรามีกำลังพอเราอธิษฐานโอ้โหนี่ไปกี่นาทีแล้วเนี่ย34นาทีแล้วพอเราอธิษฐานจิตเรามีกำลังเราเชื่อว่ามีสิ่งต่างๆมาช่วยดลบันดาลเราอยู่จิตเราเลยมีพลังจิตมันเลิกกลัวเลิกวิตกโปร่งมันเลยดึงดูดไอ้เงิน3ล้านนั้นมาได้จิตมันแบบเหมือนมีกำลังมันมีความเชื่อมันมีความศรัทธาและในจังหวะวาระเวลาที่เหมาะสมพอดีคุณนึกออกไหมแล้วพอคุณได้มาคือถ้าคุณจะเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือศรัทธาดีค่ะแต่พอถึงเวลาที่คุณทำไม่ได้คุณอย่าเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเอี่ยวมาเกี่ยวข้องหรือเอาพลังงานบริสุทธิ์เอาพระเจ้าของคุณมาหลอกตัวคุณเองแล้วทำร้ายตัวคุณเองแล้วลงโทษตัวคุณเองชีวิตฉันต้องตกต่ำแน่เลยตบัดสัตว์กูผิดครับพลังงานแบบว่าสูงมากเลยอะพลังงานสูงมากนะคะสัญญาณกลับมานะคุณนิชาพัฒน์บอกว่าตื่นรู้เลยค่ะคุณนิชาพัฒน์ตื่นรู้แล้วช่วยครูรุ้งแบ่งปันด้วยนะคะคุณทิติพรบุญล่าสวัสดีค่ะคุณเข้าใจยังคะเวลาเรามีความเชื่อเต็มร้อยใจเราก็มีพลังและครูจะบอกแบบนี้นะคะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือเราเทพพรหมเทวดาหรือก๊อดหรือพระเจ้าจะช่วยเราก็จะเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่มาเกื้อหนุนเราโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนจากมนุษย์เขาไม่มาติดข้องหรือข้องแวะอะไรกับเรื่องพวกนี้แล้วครูมีคำตอบให้คุณสำหรับทุกด้านค่ะถ้าความเชื่อของคุณบอกครูลุงเทพพระเจ้ามีจริงนะครูลุงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงครูลุงจักรวาลลงโทษเราจักรวาลมีจริงนะครูลุงครูลุงมีคำตอบให้คุณค่ะถ้าพลังงานบริสุทธิ์พลังงานคุณงามความดีทั้งหมดมีจริงเขาจะไม่ทำร้ายคุณค่ะเขาจะไม่กลั่นแกล้งคุณค่ะเขาจะไม่ทำให้ชีวิตคุณตกต่ำค่ะจิตที่เบาโล่งสว่างไม่คล้องอยู่ในกระแสของกิเลสมนุษย์แล้วเขาจะมาเอาอะไรกับมนุษย์เขาจะมาเอาอะไรจากคุณคะคุณทำดีทำไม่ดีคุณทำได้คุณไม่ได้มันเป็นสภาวะที่ฝังอยู่ในดวงจิตของคุณเองค่ะจิตคุณจะจดจำว่าคุณพูดอะไรเชื่อถือไม่ได้คุณพูดอะไรไม่เป็นความจริงปากคุณจะไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะใจคุณมันรู้ว่าคุณไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ตามที่ปากพูดด้วยตัวคุณเองนั่นเลยค่ะและไอ้ความรู้สึกที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาเอาคืนไหมชีวิตกูจะตกต่ำอีกไหมชีวิตกูจะแย่แล้วไหมเวลาที่คุณคิดเรื่องลบๆวนไปนั่นเป็นบ่อเกิดที่ทำให้คุณดึงดูดเรื่องลบๆร้ายๆเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งคุณจะเริ่มหมดพลังคุณไม่กล้าสู้หน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเลวเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีทุศีลผิดคำพูดผิดสัจจะผิดคำสาบานกูมันแย่กูมันไม่ดีกูมันเลวคุณกำลังกดจิตวิญญาณตัวเองคุณกำลังใส่โปรแกรมลบๆเหตุที่คุณก่อไว้คุณไม่รักษาคำพูดของคุณตัวของคุณใจของคุณก็รู้ตัวคุณจึงหมดพลังซันบอกว่าเก็ทค่ะคุณพรนิพาบอกว่าเป็นคืนที่ฝันดีอีกคืนหนึ่งโค้ชสุดาบอกเก็ตค่ะคุณนันทชัดบอกว่าพีคมากค่ะโค้ชโอบอกสุดท้ายเรารู้สึกผิดต่อตัวเราเองเอ๋บอกใช่ค่ะแม่พี่ทิพย์บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยครูจะพูดอีกอย่างหนึ่งนะถ้าคุณเป็นพลังบริสุทธิ์เป็นคุณธรรมเป็นคุณงามความดีคุณจะเชื่อมต่อกับขุมพลังนั้นได้และขุมพลังนั้นมีจริงแต่มีไว้เพื่อเกื้อกูลมวลมนุษยชาติเกื้อกูลสรรพชีวิตเกื้อกูลคุณเท่านั้นคุณฟังครูให้ดีนะ
จงให้อภัยตัวเองและเลิกขุดหลุมพรางทำร้ายตัวเองเลิกลงโทษตัวเองเลิกเอาโซ่ตวนมาขังตัวเองเลวร้ายที่สุดใช่ค่ะคุณอรุณีเกี่ยวกับจิตตัวเองล้วนๆใช่ค่ะแม่หนูเคยเหยียบแมวบนถนนหนูจิตตกมากพอมาฟังเรื่องนี้แล้วเก็ตเลยค่ะที่สุดแล้วอะถ้าคุณรู้สึกคุลุ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีจริงนะคุณมีหน้าที่อธิษฐานจิตใหม่ค่ะขอขมาลาโทษก็ได้เพื่อที่ตัวคุณเองจะสบายใจจำไว้นะการขอขมาลาโทษการให้อภัยผู้คนคุณทำเพื่อตัวคุณเองคุณไม่ได้ขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อภัยคุณนะคะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงถ้าเทพพรหมเทวดามีจริงถ้าพระเจ้ามีจริงถ้าพลังจักรวาลหรือพลังบริสุทธิ์มีจริงท่านก็ไม่มาทำร้ายคุณไม่มาเอาคืนกับคุณพลังงานที่บริสุทธิ์พ้นจากการคล้องแวะในกิเลสของมนุษย์ที่อุปโลกอะไรบางอย่างขึ้นมาอุปโลกคำอธิษฐานอุปโลกคำสาบานพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มาเพื่อทำร้ายหรือเข็นฆ่าหรือทำให้ชีวิตเราตกต่ำลงโอเคไหมคะและถ้าคุณจะอธิษฐานขอขมาหรือให้อภัยใครเนี่ยคุณไม่ได้ทำเพื่อใครนะคะคุณทำเพื่อตัวคุณเองสุดท้ายจิตคุณมันไปคล้องแวะมันไปคล้องแวะกับพลังงานลบๆอย่างถ้าคุณเกลียดใครโกรธใครเขาทำร้ายคุณจิตคุณมันไปคล้องอยู่ตรงนั้นเวลาที่คุณบอกคุณให้อภัยเขาคุณให้อภัยตัวเองนะคะคุณปลดปล่อยตัวเองจากจิตที่ไปคล้องอยู่กับสิ่งนั้นนะคะเหมือนเวลาที่คุณไม่สบายใจเรื่องนี้คุณก็ไปขอขมาค่ะตั้งจิตขอขมาครูส้มพลังรักบอกว่ากราบขอบคุณไลฟ์นี้ค่ะสุดท้ายการขอขมาหรือการถอนสัจจะวาจาที่คุณทำไม่ได้สุดท้ายคุณไม่ได้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่ได้มาเอาอะไรกับคุณนะคะเอางี้ดีกว่าคุณขอขมาเพื่อจิตคุณจะหลุดพ้นจากพันธนาการการยึดติดคุณกำลังปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระอีกครั้งมีพลังอีกครั้งคุณอัศวะบอกว่าจริงที่สุดครับนะคะเชอรี่บอกรักแม่และครอบครัวนะคะนี้ขอบคุณแม่รุ้งค่ะการให้ตัวอภัยตัวเองและผู้อื่นทำให้จิตใสหากจิตเผลอไปคล้องแวะกับพลังลบขอขมาให้อภัยตัวเองคือขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรที่เราพูดไว้แล้วเราทำไม่ได้โอเคนะจบนะปลดปล่อยตัวเองซะเราไปตั้งเงื่อนไขเอากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องมือของใจเราโหนี่คือพูดตรงไปไหมอะมนุษย์อ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเทพพรหมพระเจ้าเป็นเครื่องมือของตัวเองให้ตัวเองหมดพลังให้ตัวเองตกต่ำลงคิดให้ดีถ้าชีวิตคุณมันจะไม่ดีถ้าชีวิตคุณมันจะตกต่ำลงถ้าชีวิตคุณมันจะมืดบอดก็เพราะการกระทำของคุณก็เพราะจิตตั้งต้นของคุณทัชพิมบอกไลฟ์นี้คือพีคมากๆค่ะเพราะ2อาทิตย์มานี้หนูจิตตกเรื่องนี้ค่ะเคยพูดไว้ว่าจะเลิกทานเนื้อตลอดชีวิตแต่กลับไปทานเนื้ออีกเลยทำให้จิตตกกลัวผิดบาปที่ผิดคำพูด
ไลฟ์นี้มาเพื่อหนูจริงๆค่ะโอ้โหครูดีใจมากเลยทัชพิมพ์ครูดีใจมากค่ะครูพูดตรงนี้เลยว่าครูดีใจมากหนึ่งคนตื่นจะฟื้นคนอีกนับไม่ถ้วนค่ะครูรุ้งพูดเสมอค่ะหนึ่งคนตื่นจะฟื้นคนอีกนับไม่ถ้วนค่ะโมนาบอกสุดยอดไลฟ์โค้ชโอบอกนั่นคือเราเทรนตัวเองฝึกจิตฝึกความรู้สึกฝึกควบคุมตัวเองให้ได้ใช่ไหมแม่คีย์สำคัญคือเราทำคุณงามความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานบริสุทธิ์พระเจ้าหรือจักรวาลเนี่ยอำนวยอวยพรชัยให้เราอยู่แล้วโมทนาสาธุการกับคุณงามความดีของเราอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเราจะทำผิดทำพลาดผิดวาจาทำชั่วสภาวะจิตเราที่สั่งสมความรู้สึกต่างๆไว้เองทั้งหมดทั้งสิ้นจำไว้นะคะเกิดมาภายใต้กายนี้จิตวิญญาณนี้เพื่อเรียนรู้ตัวเองรับผิดชอบแห่งผลของการกระทำของตัวเองทั้งสิ้นค่ะถ้าคุณเชื่อพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณงามความดีสิ่งนั้นจะไม่มีทางทิ่มแทงคุณจะไม่มีทางให้สิ่งร้ายๆกับคุณค่ะจำไว้นะคะจำไว้นะคะสุดท้ายถ้าคุณพลาดพังผิดอะไรไปในชีวิตคุณขอขมาค่ะขอขมาขอโทษขอขมาลาโทษนะคะถ้าต้องบอกแม่คะมีบทขอขมากรรมไหมคะถ้าคุณท่องบทสวดขอขมาอะไรไม่ได้คุณไม่ต้องคิดมากค่ะจิตคุณนี่แหละสำคัญสุดไม่ต้องสรรหาอะไรที่มันซับซ้อนอีกแล้วค่ะจิตตั้งต้นดวงจิตแท้ๆของคุณวันนี้คุณอยากจะขอโทษขอขมาหรือถ้าคุณกำลังโกรธเกลียดอะไรบางอย่างอยู่แล้วคุณเจ็บปวดกับความเกลียดความโกรธนั้นคุณก็ตั้งจิตตั้งใจใหม่แล้วให้อภัยซะจำไว้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณสร้างเรื่องราวของคุณขึ้นมาเองหมดเลยเพื่อที่จะให้คุณให้โทษให้ประโยชน์ลงโทษตัวคุณเองทั้งหมดทั้งสิ้นครูเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมครูเชื่อพระเจ้าครูเชื่อเทพพรหมเทวดาครูเชื่อพลังจักรวาลครูเชื่อพลังคุณงามความดีไหมครูเชื่อค่ะและครูเชื่อสถานเดียวเท่านั้นว่าพลังงานบริสุทธิ์เหล่านี้ไม่มีวันจะมาทำร้ายเราเด็ดขาดทุกครั้งที่เราทำคุณงามความดีเราจะยิ่งเพิ่มพูนพลังคุณงามความดีเพื่อไปจูนหรือไปคอนเนคกับพลังงานดีๆในโลกใบนี้แล้วก็จะกลับมาเกื้อกูลเรามากขึ้นแต่ถ้าเราทำผิดทำพลาดทำไม่ดีทำชั่วเลวหรืออะไรก็แล้วแต่จิตวิญญาณเราต้องเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยอิสรภาพให้ตัวเราเองไม่อย่างนั้นเราไปต่อไม่ได้เราเดินต่อไม่ได้พลังเราตกพลังจิตเราไหลลงสู่ที่ต่ำชีวิตเราจะเดินต่อได้ยังไงเราจะแบกความชั่วความเลวความผิดความพลาดนั้นไว้ตลอดชีวิตเหรอบาปมหันต์ที่สุดในชีวิตของมนุษย์ก็คือการที่คุณทำร้ายตัวเองค่ะบุญคือความสุขค่ะเมื่อไหร่ที่คุณทำให้ตัวคุณเองทุกข์ระทมขมขื่นด้วยการมีข้ออ้างจอมปลอมใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องมือโอ้ครูพูดแรงเนาะแล้วคุณก็บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ร้ายให้โทษคุณแย่เลยนะคะคุณต้องตื่นรู้และมีปัญญาได้แล้วค่ะแล้วคุณต้องปลดปล่อยตัวเองได้แล้วค่ะปณฤพรเจริญรัตน์บอกว่าน้ำตาไหลค่ะแม่ครูแพรบอกเข้าใจลึกซึ้งมากเรามีพลังงานในตัวค่ะเมื่อไรที่เราให้อภัยตัวเองได้เราจะได้ไปต่อขอบคุณแม่รุ้งมากค่ะขอบคุณกิตติสุดานะจ๊ะขอบคุณมากตอนนี้ทุกคนเข้าใจตื่นรู้แล้วนะไม่ว่าชีวิตคุณจะกำลังตกต่ำเจอเรื่องแย่ๆหรือเจอเรื่องอะไรมาให้อภัยตัวเองซะปลดปล่อยตัวคุณเองจากกรงขังความรวยกรงขังความสำเร็จ
กรงขังอิสรภาพจิตวิญญาณคุณจะได้เบ่งบานเติบโตแล้วก็ไปต่อนะคะครูหวังว่าไลฟ์นี้มันจะปลดล็อกคุณจริงๆค่ะก่อนที่ครูจะจากไปนะคะพวกเราแชร์เป็นวิทยาทานครูรู้ว่าคนไทยเรานะคะลูกศิษย์ครูหรือใครหลายๆคนอย่างน้อยที่สุดในไลฟ์เนี้ยทุกคนพิมพ์มาไว้นะคะเดี๋ยวครูรุ้งจะกลับไปนั่งอ่านคอมเมนต์ของพวกเราทุกคนครูอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจแล้วก็พร้อมที่จะช่วยคุณปลดล็อกนะคะชีวิตคุณจะไม่คล้องติดอยู่กับพลังงานลบๆนะคะถ้าคุณอยู่กับครูถ้าคุณฟังไลฟ์ถ้าคุณอยู่ในเพจครูคุณจะต้องตัวเบาใจเบาและคุณจะต้องมีพลังและชีวิตคุณจะต้องไปต่อและจิตคุณจะต้องสว่างไม่ว่าถ้ามันหมองมืดหรือดำมาสักพักหนึ่งคุณกลับเข้ามาบ้านหลังนี้นะคะสุดท้ายคือครูบอกเลยว่าความสำเร็จในชีวิตคุณทุกด้านมันคือเรื่องของการรักษาใจภายในของคุณการมีปัญญาที่จะเข้าใจสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณปัญญาสำคัญที่สุดและคุณจะเอามันติดตัวไปใช้จนลมหายใจสุดท้ายและคุณจะส่งต่อมันไปให้ลูกให้หลานให้พี่ให้น้องคุณได้อีกด้วยนะคะครูถึงพูดว่า1คนตื่นจะฟื้นคนอีกนับไม่ถ้วนจริงๆค่ะขอบคุณเราทุกคนนะคะขอบคุณการแชร์นะครูก็ไม่รู้ว่าพวกเราแชร์ไปเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ไลฟ์นี้คือพลังบุญจากพวกเราทุกคน 2,000 กว่าคนที่อยู่ตรงนี้กับครูรุ้งเราร่วมกันสร้างแสงสว่างได้จริงๆแล้วค่ะในค่ำคืนนี้หลายดวงจิตรอการปลดล็อกเพราะเขาโดนบล็อกมายาวนานมากหลายดวงจิตรอการตื่นรู้เพื่อที่จะมีพลังในการทำสิ่งต่างๆได้ต่อไปหลังจากนี้เขาจะไม่ติดขัดข้องแวะกับพลังงานลบๆคุณจำไว้นะคะชีวิตคุณกำลังเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่คุณผิดพลาดนั่นคือเป็นครูของคุณและคุณจะไม่มีวันผิดพลาดสอบตกซ้ำข้อสอบเดิมอีกแต่สิ่งสำคัญคุณจะไม่มีวันไปต่อได้ถ้าคุณยังกำหินและให้มันบาดมือคุณเลือดไหลอยู่จำไว้นะคะให้อภัยไปต่อให้อภัยตัวคุณเองนั่นแหละค่ะประเสริฐที่สุดบุญที่สุดและบาปหนักที่สุดก็คือการที่คุณเข็นฆ่าลงโทษตัวคุณเองค่ะด้วยความเชื่อผิดด้วยความคิดผิดๆด้วยความรู้สึกผิดๆด้วยการกระทำผิดๆการถือโทษโกรธเกลียดตัวเองนั่นเคราะห์กรรมบาปหนักเลยนะคะแต่ถ้าคุณกลับมาให้อภัยตัวเองปลดปล่อยหัวใจตัวเองปลดปล่อยจิตวิญญาณตัวเองขอขมาลาโทษซะเริ่มต้นกับจิตของคุณใหม่เป็นจิตตั้งต้นที่สว่างสะอาดแล้วมีพลังไปต่อและอย่าเที่ยวสุ่ม4สุ่ม5ไปตั้งสัจจะวาจามั่วๆอีกไม่จำเป็นแล้วค่ะรวมทั้งคุณต้องเลือกคบกัลยาณมิตรหรือคบเพื่อนที่ดีค่ะคุณต้องระวังตัวระวังใจตัวคุณเองรักษาตัวคุณให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะสุดท้ายชีวิตคุณดีชั่วเส้นทางนี้คุณคือคนสร้างคุณคือคนรับคุณคือคนแบกและคุณคือคนที่ต้องรู้จักปล่อยรู้จักปลดรู้จักให้อภัยแล้วต้องเดินไปต่อและตั้งใจให้ได้ว่าจะไม่กลับไปสอบตกข้อสอบข้อเดิมค่ะขอบคุณการแชร์นะคะไลฟ์นี้เป็นไลฟ์บุญจริงๆค่ะและถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะมีคุณงามความดีในโลกนี้ทั้งหมดทั้งมวลจะมีครูบาอาจารย์เทพพรหมเทวดาพระเจ้าของคุณจักรวาลพลังงานบริสุทธิ์ทั้งหมดนี้เขารัก
เมตตาเกื้อกูลช่วยเหลือและถ้าเขาจะมีอำนาจสิทธิ์ในการบันดลบันดาลอะไรเขาจะบันดลบันดาลความโชคดีมาสู่คุณค่ะถามใจตัวเองให้ดีมีสติมีปัญญารักษาเส้นทางชีวิตของคุณนกบ๊ายบายนะคะครูแอนนี่บอกมันใช่เลยมันเป็นแบบนั้นแล้วเจอกันใหม่นะคะครูรุ้งก็จะอยู่เคียงข้างคุณปัญญาเป็นทรัพย์สมบัติอันมหาศาลค่ะครูอิสรีลูกเนี่ยเดี๋ยวนี้อิสรีอ่ะเขาก็ตั้งใจนะคะว่าเนี่ยเขาจะสวดมนต์ทุกวันเลยจะสวดมนต์ทุกวันมีวันที่เขาเหนื่อยมากๆแล้วเขาสวดมนต์ไม่ไหวรู้ตัวด้วยว่าตั้งคำพูดไว้ตั้งสัจจะไว้แล้ววันนั้นมันแบบน็อกเลยหลับไปเลยคุณรู้ไหมคะเขาทำยังไงเขาตื่นขึ้นมาตอนเช้าวันรุ่งขึ้นไปนั่งอธิษฐานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาแล้วเขาก็ขอโทษขอเข้ามาแล้วเขาก็สวดมนต์สองรอบเขาบอกเขาสวดชดใช้เมื่อคืนที่เขาป๊อกหลับไปคุณเห็นความฉลาดหรือความมีปัญญาของอิสรีไหมคะครูอิสรีใช้ชีวิตที่เรียกว่ามีความยืดหยุ่นมีกุศโลบายมีวิธีการที่ไม่ลงโทษใจตัวเองมีวิธีการที่เขาจะให้อิสรภาพกับใจเขาให้มีพลังรักษาสภาวะใจรักษาพลังชีวิตของเขาได้คุณว่าเขาสุดยอดไหมนี่แหละผู้มีปัญญาจะจัดการทุกอย่างด้วยปัญญาและจะพาชีวิตตัวเองอยู่รอดปลอดภัยรักษาใจตัวเองจนวันที่สำเร็จลุล่วงได้จริงๆสุดยอดไหมคริสลีบอกแม่จำทุกช่วงเวลาหนูได้หมดเลยรักแม่จังรักลูกเช่นกันหนูเคยค่ะหนูสวดมนต์ไม่ไหวหนูพูดในใจว่าหนูขอโทษนะคะหนูขอตื่นมาสวดพรุ่งนี้เช้านะคะแล้วหนูก็ทำแบบนั้นจริงๆสุดยอด เข้าใจแล้วนะทุกคนต้องเข้าใจเรื่องนี้แล้วมีชีวิตไปต่อมีพลังชีวิตนะกัญญาพักบอกตั้งแต่เอเจอแม่รุ้งฟังไลฟ์แม่รุ้งชีวิตลูกดีขึ้นมากๆเรื่อยๆค่ะแม่รุ้งดีใจจังลูกเอ๋กัญญาพักนะคะสุพินบอกใช่ค่ะแม่สุดยอดครูอ้อมบอกสุดยอดที่สุดเลยผู้มีปัญญาจะจัดการตัวเองด้วยปัญญาถูกต้องค่ะครูมนคนพันฮีโร่นะคะพักนภาบอกครูอิสรีเคยสอนหนูจำได้ค่ะแม่ เห็นไหมใช้ปัญญาเอารักษาตัวเองให้รอดแล้วยังช่วยคนอื่นได้อีกด้วยโอเคไหมครูแอนนี่บอกแม่คือน้ำทิพย์ชโลมใจให้คนทั้งโลกยินดีลูกเราทุกคนก็ช่วยกันไลฟ์นี้ไลฟ์บุญและลูกทุกคนช่วยกันแชร์เป็นมหาบุญมากขอบคุณดวงจิตของพวกเราทุกดวงค่ะไปแล้วนะลูกกูดไนท์นะคะกูดไนท์นะให้อภัยตัวเองแล้วไปต่อค่ะแม่โอ้หนูน่ารักมากนี่แหละที่ครูรุ้งต้องการได้ยินว่าหนูให้อภัยตัวเองหนูไปต่อหนูปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการทั้งหมดที่หนูตั้งเงื่อนไขปลอมๆขึ้นเองหลอกตัวเองทำร้ายตัวเองขอบคุณมากทุกคนยอดเยี่ยมค่ะหนูก็มีคุยสรีเป็นกำลังใจอีกหนึ่งกำลังใจของหนูค่ะแม่รุ้งคุณสุรัตน์วดีนะคะบอกเยี่ยมยอดไปแล้วนะกูดไนท์นะคะก่อนจากแม่ขอชมว่าวันนี้แม่สวยมากนะคะครูแพรแบบเป็นสายเลดี้สายหวานเวลาเขาเห็นแม่แต่งตัวหวานๆเขาจะชอบเป็นพิเศษไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะรักพวกเราทุกคนมากๆ
ใบบัวตัวเล็กเป็นเอกเป็นเอกบอกเหมือนเป็นโชคดีของผมครับกดติดตามเพจไว้นานแล้วแต่วันนี้ได้ดูเหมือนเห็นแสงสว่างครับคุณเป็นเอกดีใจมากค่ะ Good night จ้า